สวัสดีครับคลิปที่ท่านชมอยู่นี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเป็นการแสดงของชนกลุ่มไหนชนกลุ่มนี้อยู่ในดินแดนไทยมาแล้วราว 5,000 ปีภาษาที่พูดเป็นภาษาเก่ามากเป็นกลุ่มคนใน3จังหวัดชัยภูมิ2อำเภอคืออำเภอบ้านขว้าวและอำเภอเทพสถิตเพชรบูรณ์และนครราชสีมาคืออำเภอปักธงชัยผู้คนกลุ่มนี้พยายามฟื้นฟูวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมาใหม่ปัจจุบันชาวยะกุ่นทั้ง3จังหวัดมีประชากรอยู่ 6,000 กว่าคนชาวยะกุ่นมีการพัฒนาทางด้านภาษาเขียนด้วยการนำตัวอักษรไทยมาเทียบเสียงภาษาถิ่นให้กลายเป็นภาษาที่อ่านได้ชาวยะกุ่นจะเรียกตัวเองว่าคนดงและชาวบนคำว่ายะแปลว่าคนคำว่ากุ่นแปลว่าภูเขาซึ่งถ้าแปลรวมๆแล้วก็คงหมายถึงคนที่อยู่บนภูเขาอยู่บนที่สูงก็ได้คำว่ายะกุ่นเขียนภาษามอญที่ใกล้เคียงที่สุดคือยะกูยะแปลว่าคนกูแปลว่าไร่คำว่าไร่หมายถึงที่สูงกว่าบริเวณใกล้เคียงคำภาษาไทยว่าไร่นาคำว่าไร่หมายถึงที่สูงนาหมายถึงที่ต่ำสรุปขั้นต้นว่าเป็นคนที่อยู่บนที่สูงนั่นคือคนที่อยู่บนภูภาษาลาวใช้คำว่าภูที่แปลว่าที่สูงคำว่าภูเขาเป็นคำซ้อนผูกหมายถึงที่สูงเนินที่สูงขึ้นเป็นจอมเขาก็เป็นที่สูงสองคำเอามารวมกันภูเขาจึงเป็นคำซ้อนยะกูจึงหมายถึงคนที่อยู่บนที่สูงที่ไทยเราเรียกว่าภูหรือภูเขาการออกท้ายเสียงด้วยรอก็ไม่แปลกเพราะหลายคำในดินแดนแถบนี้ก็ออกท้ายเสียงเป็นรออยู่แล้วยกเว้นในเขมรปัจจุบันฟังภาษาที่พูดในเพลงเกือบทุกคำฟังไม่ออกเลยภาษาที่พูดคือภาษายะกุ่นคำนี้ออกเสียงยะกุรเป็นผู้คนที่ถือว่าเป็นมอญของกุยโบราณคนสมัยนั้นยังไม่มีตัวหนังสือใช้ถ้าจะเขียนเป็นตัวหนังสือโบราณต้องเขียนเป็นอักษรปัลวัตจากนั้นเป็นอักษรมอญโบราณถ้าจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาษามอญปัจจุบันก็ได้แต่ผมจะขอเขียนด้วยอักษรปัลวัตเสียก่อนและภาษามอญดังนี้ยะกุ่นออกเสียงว่ายะกูลภาษาของคนกลุ่มนี้อยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติกเป็นมอญขอมจากการศึกษาของนักภาษาศาสตร์พบว่าภาษายะกุ่นเป็นภาษาย่อยของมอญโบราณที่ใช้พูดในสมัยทวารวดีอาณาจักรเก่าแก่ในแผ่นดินสยามมีคำพูดหลายคำที่ทำให้เห็นความเชื่อมโยงในด้านเสียงและความหมายกับคำในศิลาจารึกของมอญโบราณย้อนเวลาไปช่วงสมัยทวารวดีมีกลุ่มชาติพันธุ์มอญโบราณกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณภูเขาลึกเข้าไปในป่าใหญ่คนกลุ่มนี้ได้เรียกตัวเองว่ายะกุ่นยะกุ่นคำว่ายะแปลว่าคนส่วนคำว่ากุ่นแปลว่าภูเขาเมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึงคนที่อาศัยอยู่ในป่าดงบนภูเขาเมื่อเวลาผันเวียนเปลี่ยนผ่านไปชาวยะกุ่นยังคงสืบเชื้อสายต่อกันมาโดยได้กระจายตัวกันอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ในแถบเชิงเขาพังเหยจังหวัดชัยภูมิไปจนถึงเชิงเขาเพชรบูรณ์และลงมาถึงเชิงเขาพนมดงรักเขตรอยต่อนครราชสีมากับปราจีนบุรีคลิปนี้เป็นการแสดงของชาวยะกุ่นบ้านไร่อำเภอเทพสถิตในช่อง YouTube ของคุณอภิญญาเฉยฉิวโพสต์เมื่อวันที่6เมษายนค.ศ.2023ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการงานวิจัยซึ่งนำอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ยะกุ่นบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิมาสร้างสรรค์โดยกำหนดขอบเขตแนวคิดสร้างสรรค์การแสดงให้คงจารีตเดิมเพื่อพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้สวยงามมากขึ้นคลิปต่อไปจะพูดถึงคำว่านักมวยมาจากภาษายะกุ่นของมอญโบราณและของที่ใช้มาก่อนเขมร 3,500 ปีไม่มีทางที่เขมรมาอ้างว่ามาจากภาษาเขมรเรื่องนี้ถ้าไม่เล่าให้ฟังก็ไม่รู้วันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังเรื่องของยะกุ่นอีกมากมายจะได้เล่าให้ฟังต่อไปวันนี้สวัสดีครับ